สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้มาชมบรรยากาศย่ามมื้อเสาร์ครับพี่น้องครับครับเก็บบักพริกบ่หลายคนบ่หลายเก็บบ่เองพี่น้องเอาแบบนี้ล้างเก็บซอยต้องทุกคนอากูคือมีดวะไม่ใช่เนาะครับ
เก็บเอาเองพี่น้องเก็บเองมีผู้เก็บซอยคนบ่หลายคนเหลือหน่อยมันถึกไหมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องครับดูวิดีโอของเฮากันประมาณนี้ครับชีวิตบ้านๆฝากติดตามด้วยครับว่านก็ห้องแมวนี่ตัวนึงจะไปมาปล่อยว่านห้องแมวหน่อยนะทางนี้ไปใช้หวานยานม้าอันนี้เลยนะแต่ว่าคนมาปล่อยดีครับแมวปล่อยหน้าบ้านพ่อยิ้มนี่ละเขาไม่ควรที่จะต้องใช้เงินเขาก็สิ้นอยู่ตัวคนเดียวโอ้ทำไมไม่เห็นสิ่งใด
มันมีเหตุให้เสือเนาะนาเสือยี่นั่นบ่ว่าโอ้คือนี่คือทอดแล้วก็เผาคือแล้วก็เผาจังคนนี้อายเนาะเอาใส่เก่าปีแห้งเล่นหมูป้าใหญ่อันเนี่ยเนี่ยป้าใหญ่สุดเช่นโซเดียมครับจันเขาเขามีฟองเลยวะเอาเดี๋ยวเท้านี่บอกไม่ได้บอกมากแต่ที่มาเต้นเราอีสิบหกว่าบอกสิว่าค่อยสุดก็คือกันคอยนั่งเขาที่หลงทีนี้สาวไทยจริงยังรบลงว่าอยู่โบเขาเข่าไปรบมาอีกอยู่ใกล้แก่ไม่ธรรมดาใกล้แก่ใส่อันนั้นว่าย่างดีใส่บนใกล้แก่ไม่ธรรมดาไก่วะจ๊ะคือไก่เพื่อนวะจ๊ะรสดาคือไก่เพื่อนหัวไปเล่นซอยเนาะเดี๋ยวไม่เนาะต่างกันแล้วโวดิหอยช่วงนี้งามเดี๋ยวคุยดุ่มไม่โดนหรอกไปเดี๋ยวสอง
ก็บบ่ห้องไผ่ห้องเจ้าดิไม่ได้ทิ้งมือเก็บบ่เรียกห้องเจ้าเนาะมันต้องหาใหญ่นะมันต้องเก็บมันต้องเก็บกับเก็บต้องมีหาใหญ่นั่นละเขาจัดกี่ดอกเนี่ยก็สิเป็นยังคงรู้ก็ได้เอาหมอกโตไปเข้าเขาบนเหี้ยนบนสานเฮ้ยเว้ยมีไงเหรอบนใครก็สิเอาเลยเป็นมาบนบ้านเฮ้ยนั่นนี่เออบนกี่ดอกลงไปยูขออายุเนี้ยไปบนไหนคือบนไหนบ่เขาเด็กเด็กเราบนบ้านเหรอติดประตูไม่ได้มันคือเนี้ยเนาะยิ่งเจ็บยังไงเราเนี้ยเขาบลักเอาหรอคือเก่าแล้วเนี่ยปวกมันจะกินเนี่ยมั้งถ้ามองมากวดมาควานมาถูมันถึงปวกจิตพื้น
ผลงานผลงานครับมื้อนี้เก็บผิดครับเบิ่งครับผลงานครับผิดของเฮาครับกับบ่ได้หลายครับบ่กลุ่มพี่น้องซํานี้ประมาณนี้ครับยังอยู่ตั้งพ้นแล้วครับเดี๋ยวจะปักครับผลงานมื้อนี้ครับพี่น้องครับผลงานผลงานครับผลงานครับมื้อนี้บ่คิดเก็บมื้อนี้ครับผิดเฮาหลายพระเอกของเฮาครับพระเอกเพิ่นอยู่บนทางเพิ่นว้านั่นว้าละมาละมันมาชื่นชมแม่น้ำครับนี่นะเขาติดต่อมาหลายผู้สาวติดต่อมาหาแล้วสาวเออว้าเราบ่มีผัวเมียดีบ่ถึงเขาว่าเหมือนมาเยี่ยมยามเขาครับคือเก่าครับได้17ถุง17ถุง7โล77ถุงละ10โลเนาะถุงละ10โลเออแม่นอยู่